วันนี้ค่ะจะมาบอกเคล็ดไม่ลับนะคะฉบับคนรัก IT ให้ทุกคนได้ฟังกันกับ10เทคนิค iPhone 14ใช้ยังไงให้ดูโปรมากยิ่งขึ้นค่ะการใช้ iPhone ของแจนมีข้อขัดใจแบบนิดนึงนิดป่ะวะก็นิดแหละล็อกหน้าแอปนั้นไม่ให้คนอื่นเล่นแอปอื่นค่ะทีเราเอาโทรศัพท์ให้เขาไปเราก็ไม่มั่นใจว่าเฮ้ยจะดูแค่นี้หรือเปล่าหรือว่าจะแอบเปิดดูอะไรหรือเปล่ารู้หรือเปล่าว่า Always On Display เนี่ยมันก็สามารถดับไปได้นะเรื่องของกล้องหน้าค่ะสังเกตได้เลยว่ากล้องหน้าของ iPhone เนี่ยจะถูกกลับด้านเมื่อเราเซลฟี่ถูกไหมก็จะไม่กลับด้านแล้วเชื่อว่าหลายคนเนี่ยที่ได้เครื่องใหม่มาก็คงได้ลองใช้อย่างเมามันกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมแต่จะอยากจะขอแอดออนสักนิดนึง10ข้อที่คุณอาจจะยังไม่รู้ว่า iPhone สามารถทำแบบนี้ได้แล้วใช้ยังไงให้ดูโปรมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าใครรู้แล้วนะอย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนที่ยังไม่รู้ดูด้วยนะคะข้อที่1ค่ะทริคลับแคปหน้าจอรู้หรือเปล่าว่าการแคปหน้าจอเนี่ยแบบไม่ติดเกาะมันสามารถทำได้เหมือนกันนะคะหลายคนบอกว่า Dynamic Island อันนี้นะคะแคปที่ไรติดเกาะทุกที่เลยทำยังไงจะบอกง่ายๆเลยค่ะคุณแค่ไม่ต้องเปิดอะไรอยู่บนเกาะนี้แล้วคุณแคปเนี่ยมันก็จะไม่ติดเกาะแล้วล่ะค่ะเพราะว่าถ้าสมมุติคุณเนี่ยเปิดเพลงหรือเปิดอะไรด้วยไปเรื่อยๆนะคะแล้วคุณแคปเนี่ยเกาะตัวเนี้ยมันจะมาด้วยแคปปึ๊บเห็นไหมคะว่านาฬิกามันจะมาด้วยเพราะว่าเราใช้งานตัว Dynamic Island ตัวนี้อยู่นะคะแต่ถ้าสมมุติว่าแจนไม่ได้ใช้อะไรเลยออกปุ๊บแคปนี่มันก็จะไม่มีอะไรมาด้วยเลยนะคะดังนั้นนะคะถ้าคุณอยากแคปหน้าจอให้ไม่ติดเกาะคุณจะต้องไม่เปิดอะไรบน Dynamic Island ค่ะแต่ว่าถ้าคุณเนี่ยกำลังอัดหน้าจออยู่มันยังไงก็ขึ้นตลอดเวลาค่ะข้อที่2ค่ะเมื่อพูดถึงเกาะหันษานะหลังจากอัป iOS 16.1 คุณสามารถเริ่มใช้งานกับแอป Third Party ได้ทันทีเลยอย่างเช่น Apollo, Reddit, Spotify หรือว่า SoundCloud นะคะคุณสามารถใช้ได้แล้วตอนนี้นะคะแอปพลิเคชันต่างๆเขาก็พยายามทำให้ใช้งานร่วมกับ Dynamic Island ได้นะคะก็จะทำให้มันน่าสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะอย่างแอปที่ถูกใช้งานบ่อยๆอย่าง Instagram หรือว่า Skype เนี่ยเขาก็มีแล้วเหมือนกันนะคะรวมกระทั่งการแจ้งเตือน Low Power Mode เนี่ยมันก็จะสามารถแจ้งเตือนแล้วว่าตอนนี้แบตเหลือ 20% ก็จะขึ้นเตือนทั้งบนหมดเลยค่ะที่คุณเห็นกันนะว่ามีคนเล่นเกมหรือว่าหาอะไรสนุกๆเล่นกับตัว Dynamic Island ตอนนี้ค่ะพวกแอป Third Party ต่างเขาก็เริ่มทำแล้วค่ะข้อที่3ค่ะต่อด้วยเรื่องของ Always On Display รู้หรือเปล่าว่า Always On Display เนี่ยมันก็สามารถดับไปได้นะไม่ใช่ว่าจะขึ้นมาตลอดเวลามันจะมีช่วงระยะเวลาที่มันจะดับไปเหมือนกันอย่างที่พี่ซีบอกค่ะว่า Always On Display เนี่ยมันจะใช้ตอนที่เราเหลือบมองจริงๆแต่ถ้าคุณคว่ำไว้หรือว่าใส่ไว้ในกระเป๋าหรือว่าคุณใส่ Apple Watch อยู่แล้วทิ้งโทรศัพท์ไว้หน้าจอก็จะดับไปหรือแม้กระทั่งนะคะคุณอยู่ในโหมด Sleep หน้าจอ Always On Display จะไม่ทำงานค่ะข้อที่4ค่ะยังอยู่ในเรื่องของ Always On Display นะคะเมื่อจอ1เฮิรตซ์ทำงานค่ะสังเกตได้เลยว่าบน Always On Display ตรงนี้จะไม่มีสัญลักษณ์แบตเตอรี่นะแต่ว่าบางทีเราดูเวลาแล้วเราอาจจะอยากรู้เรื่องแบตว่าโทรศัพท์เรามีแบตเท่าไหร่บ้างคุณสามารถแอดวิดเจ็ตเข้าไปได้นะมันก็จะขึ้นเลยว่าแบตเตอรี่ของเครื่องนี้อยู่เท่าไหร่หรือว่าจะตั้งค่าอุปกรณ์เสริมต่างๆก็สามารถทำได้เหมือนกันนะคะเพียงแค่ดีนะคะคุณก็จะได้มือถือของคุณที่สามารถดูทุกอย่างได้ผ่านหน้าจอตัว Always On Display นี่ค่ะส่วนใครที่ใช้ iOS 16นะก็สามารถแอดวิดเจ็ตแบบนี้ได้เหมือนกันนะไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็น Always On Display หรือเปล่าคุณสามารถแอดวิดเจ็ตอยู่บนหน้าจอนี้ตลอดเวลาได้เหมือนกันค่ะข้อที่5ค่ะเรื่องของความสว่างที่ iPhone รุ่นโปรเนี่ยสว่างสูงสุดถึง 2,000 นิตอันที่จริงแล้วนะคุณจำเป็นต้องตั้งค่ามันก่อนโดยเข้าไปที่การตั้งค่าค่ะแล้วเข้าไปที่ Display and Text นะคะเลื่อนลงมาล่างสุดเลยจะเจอคำว่า Auto Brightness นะคะกดได้เลยค่ะแล้วถ้าคุณกดแล้วนะแล้วคุณออกไปข้างนอกในที่แสงจ้าๆใช่ป่ะคะคุณก็จะเห็นหน้าจอทุกอย่างจะคมชัดเหมือนเดิมข้อที่6เรื่องของกล้องหน้าค่ะสังเกตได้เลยว่ากล้องหน้าของ iPhone เนี่ยจะถูกกลับด้านเมื่อเราเซลฟี่ถูกไหมบางทีแบบเราไม่ชอบไงมันไม่สวยมุมนี้ก็คุณสามารถเข้าไปตั้งค่าได้นะคะในกล้องนะคะแล้วก็กดคำว่า Mirror Front Camera ค่ะแค่นี้แหละคุณก็จะได้รูปเหมือนที่แบบคุณมองเห็นบนหน้าจอโทรศัพท์มือถือเลยค่ะก็จะไม่กลับด้านแล้วข้อที่7ค่ะ Safari กับแท็บส่วนตัวนะปกติแล้วใช่ไหมคะเราจะมีหน้าแท็บของ Safari แบบ Private กับปกติถูกไหมบางอันที่แบบ Private คือใครเปิดดูก็จะเห็นแต่ Private คือเฉพาะเราที่จะเห็นได้นะคะเราสามารถสร้างแท็บส่วนตัวได้เองด้วยคุณเข้าไปที่หน้าแรกของแท็บด้านล่างนะคะกดตรงกลางและกดไปที่ New Empty Tab Group นะคะเปลี่ยนชื่อตามที่เราต้องการได้เลยแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะ Apple เขาให้ความใส่ใจในเรื่องของความเป็นส่วนตัวอะไรที่เราอยากเสิร์ชเฉพาะเราแล้วก็เก็บไว้ในแท็บนี้ได้เลยค่ะข้อที่8ค่ะเรื่องของ Translate ค่ะตอนนี้รองรับภาษาไทยแล้วนะจันย้ำให้อีกครั้งนึงเพราะว่านอกจากไทยเนี่ยจะเป็นเทียร์แรกในการที่ได้ขายโทรศัพท์มือถือ iPhone แล้วใช่ไหมคะตอนนี้รองรับ Translate บนเครื่องที่เป็นภาษาไทยแล้วด้วยเหมือนกันดังนั้นนะคุณไม่ว่าจะไปที่ไหนหรือจะใช้แอปอะไรหรือจะเปิด Safari อยู่คุณสามารถกดแปลภาษาให้เป็นภาษาไทยได้แล้วหรือจะเปิดกล้องไปถ่ายหนังสือแล้วก็กดแปลเป็นภาษาไทยก็ทำได้เหมือนกันค่ะก็ไม่ต้องพึ่งเว็บหรือว่า Third Party อีกต่อไปแต่ว่าแปลจะถูกใจคุณหรือเปล่าจะเป๊ะมั้ยอันนี้ก็ต้องรอให้เขาได้เรียนรู้พัฒนา
าไปเรื่อยๆนะคะข้อที่9ค่ะเมลเราสามารถตั้งเวลา undo send ได้นะก็คืออย่างสมมติเวลาคุณส่งไปเสร็จปุ๊บเฮ้ยส่งผิดจะกด undo เงี้ยก็สามารถตั้งได้ว่าจะเอาเป็น10วินาที20วินาทีหรือ30วินาทีค่ะสายไม่รอบคอบนะคะเรามีเวลาต่อให้คุณแล้วค่ะคุณมีเวลาเพิ่มเติมนะคุณเข้าไปที่ตั้งค่าค่ะเมลแล้วก็ undo send delay นะคะแล้วก็เลือกเวลาที่คุณต้องการเท่านี้เลยค่ะและข้อสุดท้ายค่ะล็อกหน้าแอปนั้นไม่ให้คนอื่นเล่นแอปอื่นค่ะหลายๆคนแบบว่าคงชอบข้อนี้เนาะบางทีเราเอาโทรศัพท์ให้เขาไปเราก็ไม่มั่นใจว่าเฮ้ยจะดูแค่นี้หรือเปล่าหรือว่าจะแอบเปิดดูอะไรหรือเปล่าใช่ไหมคะเราสามารถไปตั้งค่าได้ค่ะให้เข้าไปที่การช่วยการเข้าถึงนะแล้วเลื่อนลงมาข้างล่างการใช้งานเครื่องตามที่กำหนดหลังจากนั้นนะคะคุณกดเปิดได้เลยค่ะแล้วให้คุณตั้งรหัสไว้ค่ะวิธีการใช้งานนะคะให้คุณเนี่ยไปแอปที่เราต้องการล็อกหน้าจอแอปนั้นนะแล้วทีนี้คุณกดที่ปุ่มเปิดปิดด้านข้างตรงนี้นะคะ3ครั้งแล้วเลือกการใช้งานเครื่องตามที่กำหนดนะคะเขาก็จะมีให้เราตั้งค่าอะไรต่างๆเพิ่มเติมตามที่เราต้องการเนี่ยคุณก็สามารถตั้งค่าไปได้เลยอยากให้เปิดหรืออยากให้ปิดการใช้งานอะไรก็เลือกตามที่คุณชอบได้เลยนะคะแต่ถ้าอยากจะออกจากโหมดนี้นะทำยังไงง่ายเหมือนกันค่ะกดปุ่มเปิดปิดตรงนี้3ครั้งจึ๊กๆๆพร้อมใส่รหัสที่คุณตั้งไว้ด้วยนะแล้วก็เลือกสิ้นสุดค่ะแต่ก่อนจะปิดคลิปขอแชร์นิดนึงการใช้ iPhone ของแจนมีข้อขัดใจแบบนิดนึงนิดป่ะวะก็นิดแหละคือบางทีเวลาเราถ่ายรูปอะเราใช้มือถือในการถ่ายวิดีโอบ่อยมากๆใช่ปะบางทีเราถ่ายอยู่แค่เนี้ยแต่เราอยากได้ 1x อะแต่หยิบเข้าไปก็อยากได้ 1x อยู่อะเลนส์มันชอบปรับให้อัตโนมัติอะบางทีพอปรับปุ๊บมันก็ไม่ชัดอันนี้ก็จะเป็นข้อขัดใจข้อนึงที่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องทำยังไงได้บ้างถ้าใครเคยเจอปัญหาแบบนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะใครชอบคลิปแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แจนแล้วก็ทีมงานซีเมเกนทุกคนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย